คุณต้นบาเบียนะครับช่วยอ่านของผมหน่อยครับพี่บุ้ยต้นนอนไม่หลับมา5-6ปีแล้วกินยานอนหลับอยู่อยากรู้มากเป็นอะไรครับอาจารย์นนี่ช่วยหน่อยครับพี่ต้นเขาเป็นโรคซึมเศร้าค่ะแล้วก็พี่ต้นอ่ะจะมีสภาวะของความกดดันในการใช้ชีวิตเขาจะเป็นเหมือนอารมณ์เขาไม่นิ่งอะค่ะแล้วก็มีความเครียดตลอดเวลาโดยการหาคำตอบของความเครียดเหล่านั้นไม่ได้เพราะเขาเป็นคนเครียดง่ายเขาเหมือนเขาไม่พูดนะคนที่พูดมาให้เขาฟังอ่ะเขาจะเอามาคิดที่หลังแล้วเขาก็จะเครียดแล้วก็เลยนอนไม่หลับหลายๆเรื่องค่ะด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเครียดเยอะถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยวางได้ก็วางไม่มีใครที่ไม่ทุกข์ไม่มีใครที่ไม่มีความเครียดทุกคนเครียดหมดแต่ว่าจะมากหรือน้อยใช่ค่ะ